สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกอสิปโซเชียลค่ะรายการที่จะจับประเด็นร้อนๆบนโลกโซเชียลเพื่อมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพราะอัปเดตข้อมูลในโลกโซเชียลนะคะที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อจะไม่ตกเทรนด์ค่ะน่าจะสดใสกันนะสองคนนี้แบบที่เราตุ๊ดจีนได้กันเท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวนี้ไม่มากไม่น้อยค่ะพี่บอกมาเดี๋ยวนี้จับจ่ายใช้สอยไปหมดแล้วใช่ไหมคุณน้องคะจะกันโชคทรัพย์หรือยังไรก็แบบว่าอิจฉาไงอะไรล่ะตัวเองก็ได้เหมือนกันเอาก็แน่นอนแต่ก็แบบทำไมคะไม่เยอะพอหรอคะพี่ช่างมันเถอะเอาไปทำอะไรเอาทำอะไรล่ะได้แล้วไปทำหัวช้อปปิ้งหัวช้อปปิ้งจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยเห็นไหมระดับนี้แล้วไปไหนคะไปเที่ยวไหนคะไปโตเกียวค่ะประเทศฮอลลีวูดเอาเขาไปด้วยประเทศฮอลลีวูดของคนไทยฝากซื้อของเอาฝากซื้อของเบาเบาๆใช่ไหมกระซิบเบาๆฝากซื้อของของเบาหรือกระซิบเบาๆกระซิบเบาๆจะขอเนี่ยอย่างหนักใช่ไหมไม่ใช่แบบจะยังไงไม่ได้หนูรอขนมค่ะพี่ไม่ฝากแล้วรู้ไหมทำไมถึงเลือกโตเกียวรู้หรือเปล่าเขาฮิตเหรอพี่ช่วงนี้ตั๋วถูกตั๋วถูกอ่ะมันแน่นอนค่ะคุณพี่แต่ว่าสาเหตุที่เลือกไปโตเกียวนะคะเพราะว่าติดอันดับเมืองที่ปลอดภัยที่สุดมีความปลอดภัยสูงว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะซึ่งล่าสุดนะคะรู้ไปเช็คมาจากเว็บไซต์ economist.com เขาว่าไงบ้างคะพี่เขาได้เปิดเผยผลสำรวจเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกค่ะโตเกียวติดอันดับหนึ่งซึ่งถูกต้องกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นผู้คว้าอันดับหนึ่งไปค่ะเขาบอกว่ามีโดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยด้านข้อมูลดิจิตอลเหมาะกับเรามากเลยค่ะพี่ช่วงนี้มีข้อมูลเยอะเขาได้คะแนนเฉือนชนะสิงคโปร์ไปเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองห่างกันนิดเดียวเองสามคะแนนแปลว่าเขาไม่ได้ห้ามเซลฟี่ใช่ไหมไม่เซลฟี่ได้พี่เซลฟี่ได้เขาไม่มีความข้อห้ามและอันดับที่3นะคะก็คือโอซาก้าก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่ใช่เมืองไทยล่ะคะพี่คือถ้าพูดถึงเมืองไทยเนี่ยนะคะคุณน้องมันไปอยู่ในอันดับที่เมืองที่มีความปลอดภัยต่ำที่สุดในโลกต่ำที่สุดเลยเหรอแต่ว่าคือติดอันดับอยู่ในนั้นเขามีจัดอันดับคือมันมีจัดอันดับสูงสุดเสร็จเขาก็ต้องจัดอันดับต่ำที่สุดซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยคือเมืองจาการ์ตาแต่ไทยไม่ได้ต่ำสุดใช่ไหมไทยไม่ได้ต่ำสุดไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งของต่ำที่สุดซึ่งเดี๋ยวก่อนนะประเทศจาการ์ตาเนี่ยเขาในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพเนี่ยเขาติด1ใน5อุ้ยที่มีอันดับแย่แย่เลยทำไมล่ะรู้ทำไมเขาถึงถูกเลตติ้งแบบนั้นประชาชนเขาเยอะแล้วเขาคงแออัดอะไรเงี้ยค่ะเป็นเมืองที่แออัดเหรอคะใช่ค่ะโลกเยอะโลกเยอะแต่คุณพี่อ่ะกลับคิดว่าเอ้ยพูดถึงอินโดจาการ์ตาพี่คิดถึงควันไฟจากป่องภูเขาไฟที่มันระเบิดไม่จาการ์ตารู้สึกจะห่างๆหน่อยส่วนหน้าภูเขาไฟมันอยู่รอบๆค่ะเป็นความรู้นะคะแต่ว่ามันก็สุขภาพไม่ดีเพราะมันจะมีกลิ่นกรรมฐานตลอดเวลาทีนี้มาดูกรุงเทพกันค่ะกรุงเทพนะคะจะอยู่ที่อันดับที่14ของเอเชียจากทั้งหมด18ในเรื่องไหนพี่อันนี้เรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยค่ะแล้วก็อันดับที่39ของโลกจากทั้งหมด50ไม่ใช่40นะคะ50โอเคนะโอเคซึ่งเราอ่ะก็ยังเป็นรองกรุงริมาของประเทศเปรูนะแล้วก็ซานติเอโกของชิลีแล้วก็ยังดีกว่าปักกิ่งและของประเทศจีนอีกโอเคก็ติดอันดับอยู่บ้างอะไรบ้างคือติดอันดับแต่ว่าก็ไม่ได้อันตรายมากไงแต่คุณพี่ว่านะคะคุณน้องไม่ว่าต่อให้เป็นเมืองที่บอกว่าติดอันดับความปลอดภัยที่สุดแต่คุณน้องไปคุณน้องก็ต้องระวังนะคะจะเดินเหินอะไรอย่างนี้ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเขาได้เมืองชื่อว่าเมืองปลอดภัยที่ฉันจะเป็นอะไรก็ได้ก็ไม่ระวังตัวเองต้องระวังก็ต้องมีบ้างคือคนไทยอะนะเราอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วเราก็รู้วิธีอยู่แล้วเนาะแต่มันจะมีแบบฝรั่งที่ประเทศเขาแบบปลอดภัยแล้วเวลาเขาเดินทางไปไหนเขาไม่ระวังอะก็จะส่วนมากก็จะโดนพิกพ็อกเก็ตล้วงกระเป๋ากรีดกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังถ้าเวลาไปเที่ยวก็ต้องระวังใช่ค่ะต้องระวังพูดถึงนะคุณน้องทุกวันนี้จับหน้าจอกันไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นมือถืออะค่ะรู้ไหมว่ามันสกปรกแค่ไหนไม่ค่ะฉันเช็ดตลอดเวลาก็รู้นะว่ามันสกปรกผู้หญิงมีเครื่องเราก็เช็ดสิเช็ดเนี่ยถ้าคุณน้องได้รู้ข่าวนี้นะบางทีอาจจะบอกว่าเอ้ยไอเช็ดตลอดเวลาอาจจะแบบว่าต้องเช็ดมากกว่านั้นด้วยอาจจะต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดนั้นเลยหรอจริงยังไงคะยังไงก็พอดีว่ามีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะคะชื่อดร.ไซมอนพาร์คเป็นอาจารย์อาวุโสภาควิชาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยเซเรประเทศอังกฤษค่ะเขาทดลองทำการเพาะเชื้อจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพาะเดี๋ยวนะเพาะเชื้อเลยเหรอถูก
พื่อจะดูว่าเพื่อให้การให้รู้ว่าหน้าจอเนี่ยมันสกปรกแค่ไหนมันมีเชื้ออะไรอยู่บ้างคือแบบเอาหน้าจอมาวางแล้วก็เพาะเชื้อใช่ค่ะเหมือนเพาะเชื้อที่คุณน้องเห็นในทีวีอ่ะเวลาเพาะเชื้อกันอย่างนั้นน่ะมันก็ดูไม่สวยงามแล้วค่ะพี่เพาะเชื้อแล้วยังไงอ่ะได้อะไรบ้างคะได้อะไรบ้างเขาทำการเพาะเชื้ออยู่3วันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเขาพบเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดแม้ว่าแบคทีเรียพวกนั้นเนี่ยมันจะดูน่ากลัวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่อันตรายต่อมนุษย์แต่ให้เห็นว่ามันสกปรกมากเลยก็คุณนอนคุยดูดิคุณน้องจับนู่นจับนี่จับเข้าห้องน้ำก็เอาเข้าไปปะเอาไปค่ะมีบ้างมีบ้างบางทีก็เล่นจับไม่รู้อะยังไม่ทันล้างมือเลยจับแล้วอะใช่ไหมหรือว่าเวลาทานอาหารมือเลอะนี่นี่หน่อยๆแล้วบางทีเราก็ไม่ได้เช็ดไงจับจับแบงค์ธนบัตรก็สกปรกนะนี่แหละชะลูธนบัตรนี่ตัวดีอะถูกก็อย่างบางทีเนี้ยสังเกตว่าบางคนเนี่ยจะชอบเป็นสิวแถวๆเนี้ยบางครั้งก็เป็นเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยค่ะเวลาเราแนบแนบหูตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยจะเช็ดใช่ไหมของคุณพี่นะคะบางทีพี่ก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดเลยนะแล้วหน้าจอไม่เป็นไรหรอคะมันไม่เป็นไรมีก็พอเช็คน้อยๆใช่มันมีฟิล์มแต่ว่าก็รู้ไว้ไงว่ามันรู้ล้างไงต้องสับล้างใช่สิต้องสับกันน้ำกันน้ำนี่นี่แต่มีอย่างนึงนะคุณน้องเขาบอกว่าการที่เอาโทรศัพท์มือถือมาเล่นบนโต๊ะอาหารเนี่ยค่ะยิ่งสกปรกอ้าวเหรอทำไมอ่ะอาหารมันก็เด้งไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ได้ทำริชชัวก่อนกินข้าวพิธีกรรมมันมีพิธีกรรมต้องถ่ายรูปก่อนเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าใช้แล้วก็เช็ดกันบ้างนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เช็ดเลยไม่เคยเช็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องโทรศัพท์แล้วการเพาะเชื้อแล้วมีเรื่องนึงที่เราต้องทำทุกวันแน่นอนเลยทำอะไรแปรงฟันเซลฟี่แปรงฟันแล้วเนี่ยเซลฟี่ทำไหมคะก็บ้างเลยบ้างแค่ทุกวันสามเวลาสามเวลาใช่ไหมแล้วเคยเจอไหมแบบบางเวลาบางสถานที่เขาก็ไม่ได้ให้เซลฟี่ตลอดนะพี่มีด้วยหรอมีคุณน้องเคยนำเสนอคุณพี่จำได้ที่เกาหลีที่เขาห้ามใช้ไม้เซลฟี่อ๋อแต่ไม่ได้ห้ามเซลฟี่มันห้ามไม้เซลฟี่ได้ไงถืออันนั้นไม้เดี๋ยวอันนี้ห้ามเซลฟี่หนักกว่าห้ามไม้อีกนะทำไมต้องห้ามอ่ะมันมีเหตุผลในแต่ละพื้นที่ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นการห้ามเซลฟี่ของต่างประเทศนะคะก็คือถ้าเจอเราก็ปรับเหมือนกันเขามีการปรับเลยมีที่ไหนบ้างคะที่ไหนเดี๋ยวเริ่มประเทศแรกก่อนนะคะที่ประเทศแรกนะคะก็คือสถานแรกคือหาดการูบนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะปกติเวลาเราไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะดูฟ้าสวยน้ำทะเลใสนู่นนี่อ่ะใช่ฉันก็จะมีเซลฟี่นิดนึงขอแบบหัวฉันกับน้ำทะเลอ่ะถูกต้องชุดน้ำของฉันกับฐานโพสต์ภาพของฉันที่หาดนี้นะคะมันมีข้อห้ามเขาชื่อว่าหาดเขาที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสนะคะเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยสนใจหาดค่ะพี่ความสวยของหาดมากกว่าจะมานั่งเซลฟี่คือห้ามยกอย่างนี้เลยห้ามแล้วถ่ายเพื่อนได้ป่ะน่าถ่ายเพื่อนคงได้อะแต่เขาไม่ได้แบบว่าชีวิตอยู่ในสังคมก้มหน้าตลอดไปหรือว่าพี่คิดว่าเขาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งไหมคุณน้องเหมือนกับว่าเผื่อคุณจะได้เมคเฟรนด์กับคนข้างๆคุณคะช่วยถ่ายรูปให้ที่ฉันหน่อย อะไรอย่างนี้ป้าได้แต่เขาไม่ให้เราก้มหน้าก้มตาถ่ายรูปอย่างเดียวห้ามแบบห้ามถ่ายตัวเองนี่ใช่ป่ะไม่ต้องถ่ายให้แล้วไปดูหาดซะหาดฉันสวยฉันโปรโมทหาดน่ามาห้ามแถวกระบี่บ้านเราเนาะอันนั้นยากละค่ะเดี๋ยวไปประเทศต่อไปดีกว่าค่ะบ้านเราก็สวยอ่ะต่อมานะคะที่เมืองปัมโปนานะคะประเทศสเปนค่ะเมืองนี้ขึ้นชื่อเทศกาลไล่กระทิงอะค่ะที่ว่าที่ปล่อยกระทิงทีนี้เวลาถึงเทศกาลนี้เนี่ยก็มีข้อห้ามอันนี้แหละว่าห้ามเซลฟี่เฮ้ยอันนี้เข้าใจได้เข้าใจบังเอิญคือมันต้องตั้งหน้าตั้งตาวิ่งหนีกระทิงไงพี่เขาขิดเขาไล่มาข้างหลังคือเขาปล่อยแบบทั่วไปเลยใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งหนีใช่ไหมใช่ก็คิดดูสิว่าเขาปล่อยมาแล้ววิ่งมาข้างหลังอะค่ะคุณน้องเซลฟี่กันยกอย่างเงี้ยค่ะกระทิงมาแล้วค่ะยิงอย่างเงี้ยแล้วมีคนทำไหมคะมีคนทำไงก็ถึงต้องห้ามไงมันอันตรายใช่แล้วเขาปรับนะคะเป็นเงินเนี่ย 3,000 ยูโรหรือราว 110,000 บาทบ้านเรามีคนทำไงพี่ก็เลยต้องห้ามไงอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามอันนี้คนห้ามนี่นี่อยู่ถ่ายรูปจะรู้บอกเลยวิ่งอย่างเมามันไม่เห็นไกลไกลอย่างงี้ถูกถ่ายก่อนแป๊บนึงอย่าว่าแต่เขาเลยคุณพี่ว่าบ้านเราขึ้นรถลงเรือเนอะก็ไม่ต้องเซลฟี่ฉันกำลังขึ้นรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่มาที่สุดท้ายดีกว่านะคะที่เมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียค่ะห้ามด้วยเหรอไม่รู้มันไม่เคยรู้อ่ะใช่ไหมมันทั้งเมืองหรอหรือว่าเป็นสถานที่อ๋อโอเคอันนี้ห้ามที่สถานตีเทนนิสแข่งขันเทนนิสสนามเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นอะนะอะไรแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าเพราะคนชอบไม้เซลฟี่อะค่ะไปถ่ายไงแล้วมันบังนิสัยในการมองเขาไงพี่ก็โอเคโอเคนี่มีเหตุผลถ้าจะล้วงไม้ไปตีเหมือนอะไรเหมือนที่คุณน้องชอบพูดคอนเสิร์ตใช่ไหมคุณพี่ที่แบบว่าดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วทุกคนก็ยกไอแพดจ้าคือคนข้างหลังนะคะบอกเลยนะคะท่านผู้ชม
อย่าทำนะคะคือคนข้างหลังมองไม่เห็นค่ะคือจะดูคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้ดูทีวีที่คอนเสิร์ตนะคะต้องดู iPad ท่านเนี่ยแหละค่ะแล้วถ้ายืนแดนซ์เลยได้ไหมคะคุณน้องยืนแดนซ์ได้ค่ะเพราะอันนี้ถือว่า enjoy นะ enjoy กับบรรยากาศไงแต่อย่ายก iPad เอาแค่มือถือเล็กๆก็พอถูกต้องก็เหมือนกันที่สนามเทนนิสนี่ก็เหมือนกันนะคะเขาก็ไม่อยากให้เอาไม้มาเซลฟี่นะคะก็ดูเวลาแล้วก็มันกวนสมาธิแล้วก็กวนวิสัยทัศน์ด้วยเขาก็เลยมีข้อห้ามว่าห้ามเซลฟี่แต่คุณพี่จะบอกว่าเนี่ยต่อให้เมืองไทยหรือบางสถานที่เนี่ยนะคะเขายังไม่ได้ออกข้อห้ามมาแต่ด้วยพวกเราเองนะคะเวลาเข้าไปที่ใดเนี่ยเราควรใช้วิจารณญาณของเรานิดนึงเนาะใช่ค่ะว่าเอ๊ะมันดีไหมมันอันตรายหรือเปล่ามันใช่สถานที่ที่ควรจะทำหรือเปล่านะก็ต้องระวังกันนิดนึงค่ะแม้วันนี้เราอัปเดตกันครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วก็ไปพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะMiracle CE วิตามินลดสิวผิวใสเกรดพรีเมียมวิตามินรวมสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวช่วยลดการอักเสบสิวทุกประเภทจัดจำหน่ายโดยบริษัท SMT Princess จำกัด